สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการเรื่องเล่าสองยามขอนำเสนอข้อความจากตำนานดีดี.com นั่นคือเรื่องตำนานผีแฟรงเกนสไตน์ดังนี้ครับตำนานผีแฟรงเกนสไตน์เป็นผีอินเตอร์ที่เป็นที่รู้จักไม่แพ้กับท่านเขาแดกคูล่าแวมไพร์ซอมบี้มนุษย์หมาป่าหรือพวกมัมมี่ทั้งหลายประวัติความเป็นมาแฟรงเกนสไตน์ไม่ใช่ชื่อของผีดิบสุดขี้เลและมีน็อตโผล่ออกมาจากขมับข้างศีรษะทั้งสองข้างแต่อย่างใดแต่ชื่อนี้เป็นชื่อของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นั่นเองส่วนในหนังสือที่แมรี่เชลลี่นักประพันธ์เขียนเอาไว้เธอกลับเรียกเจ้าผีดิบหน้าตาไม่หล่อตัวนี้ว่ามอนสเตอร์ที่แปลว่าอสุรกายเดิมทีเจ้าแฟรงเกนสไตน์ไม่ได้มีฐานะเป็นบารอนตำแหน่งที่สูงส่งนี้ได้มาในตอนหลังที่นิยายเรื่องดังกล่าวถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญและเพื่ออยากให้ท่านบารอนแฟรงเกนสไตน์เป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีกับท่านเขาแดรคูล่าเนื้อเรื่องในภาพยนตร์จึงถูกดัดแปลงและต่อเติมซะแทบจะไม่มีเข้าโครงของเรื่องเดิมเหลืออยู่เลยเจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาศัยการผ่าตัดสมองเปลี่ยนชิ้นส่วนของอวัยวะตัดและเย็บไปทั่วทั้งตัวโดยเฉพาะรอยเย็บตามใบหน้าที่เป็นเหตุผลให้เจ้าผีดิบร้ายตัวนี้มีหน้าตาที่ค่อนข้างอัปลักษณ์และไม่หล่อเหลาอย่างท่านเขาแดคูล่าและด้วยความที่เจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์มีหน้าตาที่เต็มไปด้วยรอยแผลเช่นนี้จึงช่วยเพิ่มความน่ากลัวน่าสยดสยองให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวจุดกำเนิดของนิยายสยองขวัญแฟรงเกนสไตน์ผู้สร้างเจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตน์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือแมรี่เชลลี่ซึ่งเป็นนักประพันธ์วัยรุ่นสาวสวยที่มีอายุเพียง20ปีเศษและเธอเป็นภรรยาของเปอร์ซี่เชลลี่ซึ่งเป็นยอดกวีที่แต่งนิยายโรแมนติกผู้เป็นเพื่อนคนสนิทของท่านลอร์ดไบรอนยอดกวีชื่อดังเรื่องนิยายรักเรื่องราวของผีดิบตนนี้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญเมื่อศิลปินทั้ง3ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ในช่วงเวลาที่ทั้ง3คนไปเที่ยวกลับมีภูมิอากาศอันแสนเลวร้ายทำให้พวกเขาอดออกไปชื่นชมดินแดนอันแสนจะงดงามและต้องนั่งจับเจ้าอยู่ในบ้านพักแทนระหว่างที่ไม่มีอะไรจะทำทั้ง3จึงชวนกันแต่งนิยายผีสยองขวัญกันขึ้นคนละ1เรื่องเพื่อแก้เซ็งซึ่งมีเพียงแมรี่เชลลี่ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถแต่งนิยายเรื่องผีดิบแฟรงเกนสไตน์ขึ้นมาได้จนจบเรื่องและตั้งแต่วันนั้นคือในช่วงปีคริสตศักราชที่1816หรือประมาณปีพุทธศักราช2539นิยายเรื่องดังกล่าวก็มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกจนตราบเท่าทุกวันนี้อิทธิฤทธิ์ของแฟรงเกนสไตน์ผีดิบแฟรงเกนสไตน์เป็นผีดิบที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเหมือนกับผีดิบทั่วไปนั่นคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำตามคำสั่งของเจ้านายผีดิบแฟรงเกนสไตน์เป็นผีที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยแม้จะไม่มีอาหารหรือเลือดพลังของมันก็ไม่มีวันหมดไปเลยอีกทั้งยังยิงแทงหรือฟันไม่เข้าเหมือนกับลงยันเอาไว้วิธีต่อสู้และป้องกันเจ้าแฟรงเกนสไตน์เนื่องจากผีดิบแฟรงเกนสไตน์ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มันจึงไม่เกรงกลัวไม่กังเขนกระเทียมพระเครื่อง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดแต่ถ้าโดนอาวุธขนาดใหญ่อย่างจรวดหรือขีปนาวุธเข้าอย่างจังก็คงไม่เหลือชีวิตกลับมาได้เหมือนกันการถ่ายทอดหรือการรักษาเผ่าพันธุ์ผีดิบแฟรงเกนสไตล์ไม่ได้ถูกสร้างจากสิ่งมีชีวิตการขยายพันธุ์ของมันจึงแตกต่างออกไปจากผีตัวอื่นๆเจ้าผีดิบแฟรงเกนสไตล์อาจจะขยายเผ่าพันธุ์โดยการนำศพมาผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแต่ก็ยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะยังไม่มีใครรับรองได้ว่าการใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งได้แต่คาดการว่าอาจจะมีการทดลองอย่างลับๆอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องรายการสองยามขอขอบคุณตำนานดีๆ .com และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการเรื่องเล่าสองยามจงโชคดีมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ